เปิดไฟมันดูได้พอได้นะปิดไฟเราคุยได้มันจอดเลยมันก็ไม่สุภาพเพราะว่าต่อหน้าเพศแม่มันก็ไม่ได้เอาล่ะนี่คือแนวทางของผมในการถ่ายพิสูจน์มันชอบพิสูจน์นะเองก็พิสูจน์พิสูจน์ได้เหมือนกันเราอ่ะผมต้องอาจจะพลิกโอเคนะเอาล่ะครับอันนี้คือเรื่องสุขภาพทำไมจึงต้องทำในตรงนี้จังเพราะมันไม่มีทางเลือกอีกแล้วจริงๆนะครับการแพทย์เอาไม่อยู่จริงชีวิตสิ่งมันถูกพูดจริงนะไปไม่รอดแน่นอนโคตรดับโคตรนะครับดับพลิกดับแค่ความคิดเบื้องต้นก็พอแล้วสองคำกับรักษากับจับพอแล้วครับเดี๋ยวติดคำว่ารักษามาหาคำว่ากำจัดเถอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันถูกปลูกฝังมามากมานานเหลือเกินก็น่าเห็นใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ศักยภาพที่สูงมากในส่วนตัวแบบพลิกโผล่เลยโอเคนะเอาหลักกลับมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าเข้าสู่เป้าหมายในกรอบตรงนี้ไม่ต้องไปไกลมาที่ข้อที่หนึ่งคือเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวกันครับแล้วสุขภาพไหนดีนู่นก็แก๊สก็แต่ละว่าไปทีนี้ไอ้คำว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านดร.ว่าสุขภาพไม่ดีของท่านมันคืออะไรกันจอยครับถ้าเป็นคำนิยามนะครับนิยามคำว่าสุขภาพไม่ดีในความหมายทั่วไปก็คือคนที่ร่างกายไม่ความสมดุลเนี่ยมันเกิดความสมดุลที่ไม่ดีคือสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงนะอ่อนแอลงจากตรงไหนจากตรงที่ตัวเองสังเกตตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรนะตัวเองก็พอเริ่มตัวเองเป็นอะไรนะครับก็ใครๆก็อยากให้ตัวเองนะหายเป็นปกติใช่เช่นเอาง่ายๆว่าเราเป็นไข้ร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำยังไงนะเราไปซื้อยากินที่ข้างบ้านกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับเมื่อเราไปโรงพยาบาลและคลินิกแล้วนะก็ถ้าเป็นอาการเล็กน้อยก็หายแต่ถ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะรุนแรงนะโรคพวกนี้ต้องใช้ค่าจ่ายเยอะมากเลยนะครับก็อย่างตัวผมเนี่ยยกตัวอย่างตัวผมนะครับเป็นโรคความดันรักษามาเป็น10ปีไม่หายเลยนะ10ปีพอเป็นความดันเสร็จปุ๊บโรคแทรกซ้อนขึ้นมานะแต่ว่าเป็นกับอายุมากก็ไม่ใช่เพราะว่าผมเริ่มขี่บ่อยมากผมขับรถแต่ผมต้องจอดที่ปั๊มหรือกลางคืนต้องลุกมาขี่ 4-5 เที่ยวนะครับคือโรคหนึ่งละตามมาจากความดัน2โรคมาก็คือโรคภูมิแพ้ที่ผมเป็นผมจะไปสอนตามโรงงานอุตสาหกรรมมันจะแพ้สูตรสารเคมีผมจะไปสอนอยู่ระยองอยู่มาตาพุทธอยู่เอาดมพวกนี้นะครับผมกลับมาผมเป็นผื่นคันผื่นคันนี่ไม่หายเลยครับ10ปีเหมือนกันนะครับคือโรคแทรกซ้อนนะผมก็พยายามไปรักษาโรคผิวหนังอยู่วัดโสมเนี่ยเขาก็เอาขูดไปดูไปดูเขาว่าอาจารย์ไม่เป็นไรปกติเป็นโรคสีผิวเพียงเดียวมันใช่แต่โรคสีผิวนะผมก็เขาก็นิยามมาอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นโรคสีผิวผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านผิวหนังผมไม่ดีนี่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นจุดอยู่เนี้ยแต่ถ้าถอดเสื้อไม่ดีขึ้นนะครับอันที่กลับมาตรงโรคความดันผมนะครับความดันผมเนี่ยเขาแปลกนะครับเขาให้ไปกินยาความดันเพื่อกินนะเขาเหมือนเดิมมันลดเต็มที่อยู่180ไม่หายผมไปหาปรึกษาหมอสมุนไพรกินน้ำยานางไปกินของเย็นของร้อนอะไรเขาผมก็พยายามดูหลายปีมาก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็ท้ายสุดผมก็รู้ข่าวจากแฟนเขาชอบดูพวกการสื่อสารพวกนี้เขาที่ติดตามดูของลุงงอกแล้วก็หมอเขียนนะครับนี่ของลุงงอกเนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์หน่อยโทษทีนะครับที่ไม่ได้ชมนะเพราะว่าจากแฟนเนี่ยเขาจะนอนดูทุกวันผมสังเกตแฟนผมร่างกายแข็งแรงดีมากเขาเป็นผู้หญิงน้องเพียงปีเดียวนะขึ้นลงบ้านตึกเลี้ยงหลานนอนดึกตื่นเช้าได้ผมนี่ถ้านอนดึกตื่นไม่ได้เลยต้องงูเงียนะครับเขาเนี่ยการรับรู้สื่อสารจาก
จากกระแสของคุณลุงค่อนข้างจะดีมากดีมากนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ชมรายการเท่าไหร่เพราะผมมีภาระเยอะนะครับมีช่วงนี้ผมค่อนข้างจะเอาเวลามารักษาสุขภาพตัวเองแล้วเพราะว่าอายุเริ่มเข้าเลข6ขึ้นแล้วเริ่มจากตัวเองแล้วนะครับกลัวตัวเองเนี่ยนะเลี้ยงลูกหลานไม่ได้อยู่ได้นานคือตัวเองเรียนมาเยอะมากก็ทำนิสสารมากนะครับพอตัวเองมาเริ่มรู้ร่างกายตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงขึ้นเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจขึ้นแล้วเพราะมันไม่ปกติแล้วนะครับไม่ปกติมันมีโรคอื่นขึ้นมาเริ่มมองเห็นนะเช่นมันจะมีตัวร้อนวับอยู่บ่อยครั้งตัวร้อนแต่ไม่ได้เป็นไข้นะแต่ก็ร้อนถึงก็ร้อนนะครับแต่ไม่ก่อนครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเรื่องของท่านที่เจอผมโดยสัมผัสก่อนนะที่เคยสัมผัสตรงแล้วก็จะมีลักษณะนึงโอเคนะกลับมาถึงบุคคลที่เคยสัมผัสตรงมาก่อนแล้วลองกรุณาให้ความสัมผัสตรงมาคราวที่แล้วด้วยไงก็ตามทีเชิญครับผมนะขอดูได้คำถามหรือว่าไม่รู้อะไรก็ได้อ่ะเอาเป็นว่า before ก่อนที่จะมาหาลุงงอก and after แล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเองตอบเองได้ตรงนั้นอ่ะถ้ายาวไปแล้วก็ไม่นั่นบอกว่าพ่อบอกเลยนะโอ้โหกลัวจะยาวขั้นนี้กายมากเลยเออเชิญครับคือลุงงอกนี่หนูเพื่อนที่มหาลัยมจรทำให้เรารู้จักท่านอาจารย์ไกรสอนมาก่อนนะคะแล้วก็ท่านเขาขอทำวิจัยเรื่องพลังงานบริสุทธิ์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเกี่ยวอะไรกับรัฐประศาสนศาสตร์แต่เพราะเกินอาจารย์ท่านก็เลยไปน้องเขาก็เลยมาเรียนเชิญอาจารย์ไปคุยกับท่านอาจารย์ก็ทดสอบกันเรียบร้อยบอกทำเถอะมันมีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติมันจะรัฐประศาสนศาสตร์หรืออะไรก็นะก็เลยได้ทำงานวิจัยตัวนั้นแล้วตัวเองก็บอกน้องบอกว่ายังไงพี่พาพี่ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราก็เป็นคนที่ไม่เกรงใจคนก็เขาพาวันไหนก็วันนั้นอ่ะแต่เผอิญมาเจอท่านวันที่ท่านจำได้เลยวันที่8เดือน8ปี2018ไปฉลอง80ปีอาจารย์มหาลัยเพราะฉะนั้นวันนี้ใช่แน่วันนี้จะต้องเจออะไรที่มาย้อนหลังโอ้โหเรารู้แล้วถ้าอัศจรรย์จะเกิดมันต้องเลือกเกิดวันนี้แหละวันอื่นไม่ได้เลยเสร็จแล้วน้องบอกเดินผ่านมาพี่อาจารย์ไกรสอนไปก็ขึ้นไหว้แล้วเราก็ตกใจมากเลยยังวางของไม่เสร็จก็เลยต้องนั่งลงไปแล้วกราบอาจารย์ก็ช้อนบอกเฮ้ยไม่ต้องนั่งลุกพอแตะเข้าไปนะเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหขนแขนสแตนด์อัพไม่ใช่ขนแขนสแตนด์อัพมันค่อยๆมามันไม่ได้มาแบบนั้นนะฮะมันมาแบบไม่ค่อยเอารู้แล้วไม่ธรรมดาเสร็จแล้วก็คุยกันคนละประโยคซึ่งก็ไม่รู้ว่าท็อปิกมันอะไรแต่คุยกันแบบสนุกมากเลยบอกว่าท่านพูดคำแรกแล้วจำมากเลยต้องบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่สูญเปล่าอ้าวแล้วนี่เราเจอกันครั้งแรกเราพูดกับประโยคนี้เราก็พูดประโยคของเราเหมือนกันเราก็บอกว่าอยากจะเห็นอิจฤทธิ์เนี่ยของพุทธานุภาพเนี่ยจะต้องสำแดงแล้วก็คุยกันไปเรื่องเดียวกันเลยคนละเรื่องเดียวกันเลยก็ต้องสำแดงแล้วพอยุคนี้มันต้องเป็นยุคที่เข้าโค้งสุดท้ายละใครมีอะไรต้องเร็วแล้วเวลามันก็ไม่คอยท่าแล้วเขาปล่อยมาเราก็ต้องปล่อยไปนะหลังจากนั้นก็แค่นั้นแหละแล้วก็อาจารย์ก็คุยไปถึงเก็บฝนนะคะไอเราก็มีนักเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็คุยอะไรที่บอกอาจารย์ไอ้ที่เก็บฝนน่ะที่อาจารย์ไปมีส่วนร่วมอ่ะหนูก็ฟังมาอีกอย่างนึงนะแต่แปลกมากมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานในความในการสนทนาที่แบบไม่รู้อ่ะพอเราไปแบบเนี้ยแบบล้มกระดานน่ะคุยแบบล้มกระดานจากข้อมูลที่เรามาสิ่งที่รับการตอบรับจากอาจารย์คำถามนะไม่มีอารมณ์โกรธทั้งที่อาจารย์อินกันในส่วนของอาจารย์น่ะแต่เราก็อินในส่วนของที่เราเก็บข้อมูลน่ะแล้วไปล้มกระดานน่ะเราก็บอกเออนี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่มีอีโก้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับการที่จะฟังอะไรแล้วมันขัดแย้งหรืออะไรนู่นนี่ไม่มีอีโก้แล้วก็ไม่มีอีโก้ไม่มีอีโก้ไม่พอซ้ำยังลงมาในมิติของเราอีกมาคุยในมิติของมนุษย์ธรรมดานักเก็บข้อมูลแบบเราว่าอาจารย์ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราบอกเราเข้าใจ
สัจธรรมตรงนี้แล้วว่าอะไรมันจะต้องเกิดมันต้องเกิดในเวลานั้นส่วนใครที่จะเข้าไป participate ในด้านไหนมุมไหนเนี่ยมันก็มีความจริงในส่วนของเขาของแต่ละคนซึ่งมันไม่ควรจะเอามาหาข้อสรุปเราจบเรื่องนี้เลย happy ending อ่ะเราก็จะคุย 2-3 ประโยคมันเป็นการสอนเราไปในตัวสิ่งที่ถูกส่งกลับมาเนี่ยมันสอนเราก็เลยบอกอ่ะจบกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรความสมองว่างเปล่าพอจะกลับเสร็จอาจารย์ไปรักไปแก้อาการให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเราเห็นท่านอาจารย์ว่างปกติเราก็ไม่ทราบอะไรเราก็เลยเดินแบบอาจารย์ขาหนูนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ช่วยเมตตาหน่อยกระดูกหนูเป็นงูค่ะมันโค้งเพราะว่าตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าพี่นั่งสมาธิพี่นั่งพับเพียบเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยกระดูกพี่มันเบี้ยวและอย่างเราเป็นคนที่เข้าไปแบบอะไรหนักเนี่ยยังเคยแบกบ้างเลยแบกข้างหลังกระดูกไปเยอะเลยแบบเห็นเขาแบกกัน7คนเราบอกไม่ได้เดี๋ยวเขา7คนเราต้องเข้าไปช่วยเขาแบกเผื่อมันจะเอาอยู่นั่นนะฮะวันนั้นนึกว่าจะพิการวันนั้นแล้วนึกคิดได้ยังไงนึกว่าตัวเองเข้าไปทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคือไอ้การเบี้ยวของเราเนี่ยมันก็เบี้ยวถาวรแต่ว่ามันไม่ได้หยุดการทำงานที่เราจะแบกต่อไปแล้วยังแบกต่อไปตราบใดที่ยังทำไหวก็ทำเดินไม่ได้ก็คานไม่ได้ก็ถัดไม่ได้ก็นอนทำชีวิตมีแบบเนี้ยแต่มันไม่หยุดทำนะเพราะฉะนั้นพอผ่านตรงนั้นมาพอมาเจออาจารย์แต่มันมีเส้นลึกๆอยู่ในตัวแล้วว่าหมอที่เอ็กซเรย์บอกพี่มีทางเดียวพี่ผ่าตัดแต่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ต้องผ่าหรอกเพียงแต่พี่หยุดทำกิจกรรมที่มันพี่เลิกนับพระเพียบแล้วกันเพราะมันพี่เลิกยกอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแต่เราก็มีเส้นเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องรักษาด้วยพลังงานมันต้องหายด้วยอัศจรรย์มันบอกของเราอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าจะให้เราไปไคโรเหรอโอ้ยเราไม่ไปหาหมออยู่แล้วเราไม่ไปโรงพยาบาลเราไม่มีตังค์จะเสียเราไม่ยอมเสียอยู่แล้วเรารักษาด้วยจิตอยู่แล้วเราไม่ไปอยู่แล้วเรามีวิธีของเราอยู่แล้วแต่นี้เราก็บอกว่ามันต้องมีอย่างนี้เหมือนกับที่เราผ่านไวรัสตับซีมาเนี่ยเราก็มีเซนส์ว่ายาเม็ดละ 30,000 เหรอโอ้ยไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์จะต้องคิดได้เราซัฟเฟอร์อยู่ 4-5 ปีเดี๋ยวจะต้องคิดได้ที่เราเข้าถึงได้แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆเราประคับประคองเรามาจนถึงวันที่เราได้เจอสิ่งที่เราคิดมาก่อนวันนี้ก็เหมือนกันวันที่8เดือน8 2018ฉลอง80ปีอาจารย์เจอแล้ววันนั้นก็แบบพอพูดแบบตกใจวันก็ไปดูโอ้โหมันอย่างนี้เหรอวันแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ล็อกบูทแล้วเปิดมากเลยไม่ต้องอธิบายอะไรมันจะเกิดวันนี้ต้องปาฏิหาริย์ต้องเกิดวันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็นวดให้อาจารย์ก็เลยบอกว่านั่งตรงนี้นั่งแบบนี้จับมือแบบนี้เจ็บนิดนึงนะเออจริงเจ็บนิดเดียวไม่ได้เจ็บมากแล้วเสร็จแล้วก็โยกเข้าไปหาอาจารย์เราก็กั้นหายใจทันทีอาจารย์บอกหายใจปกติคือเราเข้าใกล้ผู้ชายเราจะกั้นหายใจเราหายใจปกติเราหายใจปกติแล้วเราทำจิตให้กลางให้ว่างตามเราก็ทำสมาธิของเราให้มันว่างไว้มันก็โอเคพอหันกลับมาปั๊บเฮ้ยคอที่มันแก๊กมันไม่แก๊กไอ้โยกไปโยกมามันไม่เป็นเฮ้ยโอเคนะก็มันไม่เป็นก็มันไม่เป็นสิคือมันยังมีอุปทานได้ถูกไหมคะในช่วงนั้นมันมีอุปทานได้แต่โอเคเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอุปทานเออถ้ามันไม่เป็นก็ไม่ต้องไปคิดนะไม่เป็นแล้วก็จบอ่ะไปเรื่อยๆนั่งแต่นี่กลับไปนั่งสมาธิฟินมากโยนหมอนทิ้งเลยตอนนี้คือมันเรามีหมอนทุกรุ่นพี่ทุกรุ่นแต่ตอนเนี้ยใครเขาจะมาบางทีเขาก็ยื่นให้เรานะบอกเฮ้ยพี่ไม่ต้องแล้วพี่เอาเสือพี่ชอบมากแล้วพี่ฟินกับการนั่งแบบตรงแล้วพี่เดินไม่ได้แล้วที่งอแล้ววันนั้นไปจงกรมเจดีพระบอกโอ้โหอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยเดินได้สง่างดงามมากปกติอาจารย์อ้อยจะเดินไม่เอียงซ้ายไม่คือแบบสวยแต่หน้าโครงร่างแบบพังหมดแล้วอ่ะเพราะเราใช้กายหยาบเราแบบยิ่งกับผู้ชายใช้อ่ะแล้วแบกนะแบกคนที่เป็นทิพย์แบกจนกระทั่งแบกคนอัมพาตจนกระทั่งหมอบอกว่าไม่ต้องเอาเขามาแล้วเอาเธอมาเพราะหลังเธอซุดไปหมดละพังไปหมดละที่ไปแบกคนอะแล้วพอแบกปั๊บกล้ามเนื้อตรงนี้มันหายไปมันนิ่มกล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งขึ้นเพื่อจะมารองรับกระดูกที่มันเอียงมันก็ต้องบิ้วขึ้นมาเพื่อช่วยกันเนี่ยตรงนี้กดนิ่มตรงนี้กดแข็งนี่พอมาถึงปั๊บพอได้ของใหม่มานะคะรักษาเลยเห็นคุณค่ามากนั่งทำมาฟินมากพอฟินก็นึกถึงอาจารย์หนูขอบคุณทุกครั้งที่ฟินขอบคุณนะอาจารย์หนูดั้งได้พอนั่งได้มันแก้หมดนะคะตื่นเช้ามาฝ้าดำหายหมดแล้วค่ะเพราะอะไรลมหายใจมันเข้าถึงท้องแล้วกระดูกที่มันบล็อกไว้หายใจไม่เต็มเนี่ยไม่เคยหายใจได้เต็มอ่ะพอกระดูกมันตรงหายใจได้มันขับของเสียได้ที่มันค้างๆไอ้ที่ปวดที่เมื่อยที่สนิมเกาะก็แก้คอมอกแม็กหายหมดภายในวันลุกขึ้นสวยทันตาเห็นตรงไม่ตรงยังตรงเนี่ยตรงรู้แต่กระดูกตรงไม่ตรงยังไม่รู้มารู้อีกเป็นอาทิตย์ว่าเอ้ยกระจกที่ไหนมีว่าจะไปเอ็กซเรย์
เป็นคนทำแบบนี้จริงๆเพราะก่อนหน้านั้นเราใช้วิธีการรักษาตัวเองด้วยวิธีแบบนี้มาตลอดไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เอานิ้วเข้าไปเขาบอกว่า40โค้งเราไปหาวิทยาธรนู่นเลยต่างจังหวัดเอานิ้ววิทยาธรนี่ก็แน่มองปั๊บป้ามองเฮ้ย40เอาป้าไม่ได้เรียนอะไรเลยป้าบอก40เอา40ก็40ตรงกับไอ้คอมพิวเตอร์มากเลยป้าเอานิ้วโป้งกดไม่ต้องผ่าตัดกลับบ้านโอ้อ่ะเราเจอแบบนี้มาแล้วนะคะวิทยาธรชนกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทำวิทยาธรชนกับวิทยาศาสตร์มาตลอดในชีวิตเราอ่ะจนกระทั่งบางครั้งเราไปพูดแบบเนี้ยเราบอกพูดกับพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็กลัวเขาจะเบื่อใช่ไหมเจอ pH 7.5 อะไรประมาณเนี้ยศาสตร์ของจีนอ่ะพอเราพูดแบบคุณเบื่อไหมคะคือมันจะนอกเรื่องไม่คือพูดไปเถอะชอบฟังอาจารย์ชอบฟังเพราะอะไรเพราะคุณไปทดลองกับสุนัขไปทดลองกับหมาทุกอย่างด้วยใจของคุณแล้วมันรักษาหายอ่ะคุณใช้วิธีของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมให้เราพูดแบบยาวนะถ้าจะตัดบทเมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะไม่ว่ากันเพราะมันจะยาวอาจารย์เขาเรื่องแบบแต่นั่นแหละที่คือหนูเจออ่ะจบจะให้จบไหมคะหรือเปิดเรื่องอื่นก่อนไหมคะก็ถ้าหากก็จะมีการหยุดไว้ตรงนี้ก็คือโดยรวมแล้วเมื่อกี้พูดว่าวิทยาศาสตร์วิทยาธรใช่พี่จะถอนลังขยายความใช่ไหมมันหมายความว่าอะไรคืออย่างนี้ค่ะในความคิดของคือเราเรียนเรื่องพระพุทธศาสนามาเราเรียนเรื่องภพนะคะทุกอย่างเนี่ยภพมันซ้อนภพอยู่แล้วมันมีหยาบมันมีละเอียดมันมีละเอียดและละเอียดขึ้นไปอีกเหมือนคลื่นมี AM มี FM มีช็อตเวฟมีไปนู่นนี่แต่มันอยู่ที่เทคโนโลยีของคุณเครื่องรับเครื่องส่งของคุณว่าคุณอะไฟแค่ไหนคุณไฟจูนิ่งได้ไหมคุณคอสจูนิ่งได้ไหมแต่ถ้าเครื่องส่งคุณแบบโหแบบเอาเรียกว่าซอฟต์แวร์คุณดีอ่ะซอฟต์แวร์คุณดีอ่ะคุณรับได้ทุกคลื่นใน AM FM ช็อตเวฟดาวเทียมนู่นนี่นั่นคุณได้หมดเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวของตัวเครื่องรับเครื่องส่งของเราในลักษณะนั้นคือวิทยาธรถ้าจะอธิบายตามภาษาสมัยใหม่นะคะเพราะว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสมานานแล้วก็พบ3โลกันน่ะมันซ้อนกันหมดแหละแล้วตัวเองก็พิสูจน์มาแล้วก็เห็นมาแบบเอาอย่างบอกว่าเห็นพญานาคเงี้ยคือเห็นด้วยตาเนื้อเงี้ยแล้วไม่ได้เห็นคนเดียวเงี้ยแล้วเห็นผ่านกล้องส่องม้าเงี้ยแล้วเอาจิตส่งไปเนี่ยแล้วไปบอกว่าขอหันหน้าขอดูตาแล้วรู้ว่า10คนเห็นไม่เห็นเงี้ยแล้วใช้อุปกรณ์เหมือนกันเงี้ยไอเราแล้วเขารู้ว่าเจ๊กไอที่เขาบอกว่าข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งเป็นไงก็รู้แบบเนี้ยเพราะข้างนอกเหมือนเจ๊กตื่นไฟมากแต่ข้างในถ้าเอาฉันไปฆ่าฉันก็บอกว่าเห็นนี่แปลว่านี่แปลว่าข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งข้างนอกก็พูดแบบเจ๊กตื่นไฟแต่ข้างในบอกเฮ้ยเอาอันไปฆ่าฉันก็บอกว่าเห็นเพราะว่าอะไรเพราะท่านพูดกับเขาท่านแล้วท่านบอกว่าหันท่านหันมาแล้วท่านก็มองแบบตอนนี้ก็ยังจำตาหวานตาที่มันงดงามขนาดนั้นได้แล้วเราก็สื่อสารแบบนี้มาตลอดเพราะว่าเราพาคนไปชมพญานาคใช่ไหมคะแล้วคนก็ฮู้ขึ้นนี้ฮู้ขึ้นนี้เราบอกไม่ใช่แล้วเพียดคุณมาผิดงานแล้วพระทำพระพุทธเจ้าเนี่ยพญานาคขึ้นมาพ่นดวงไฟพญานาคเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่ออกพรรษาแล้วคุณมาดูท่านแบบปาหีคุณจูนผิดแล้วคุณจูนผิดแล้วขอโทษจูนใหม่อย่างเราเนี่ยเราบอกมันไม่ใช่เราไปเหมาเลยเราบอกว่าตอนนั้นตัดหน้าพลเอกอาทิตย์ตำลังเอกบอกว่าไอ้ที่สร้างมา6หลังเนี่ยมีตังแค่นี้เอาไปก่อนนะจองหมดเลยแต่วันนั้นไม่ปิดใครจะเข้ามาได้ไม่ได้ปิดสำหรับเราแต่เข้ามาขออย่างเดียวห้ามกินเหล้ามาแจมกับเราได้หมดอะเราไม่ปิดเป็นของเราเองเหมือนเดิมแต่ห้ามกินเหล้าพอเข้ามาถึงเขาวันนั้นขึ้นน้อยเราก็บอกไม่ใช่แล้วแล้วเราก็เลยบอกว่าคุยเลยท่านคะท่านมาวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับเราแต่เรามาเพื่อให้เกิดศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นด้วยการเห็นท่านและเห็นปาฏิหาริย์ของท่านเราจะหลับตานะคะแล้วเราจะสวดสรรเสริญพุทธคุณนะคะเพราะว่าเราทำสองอย่างมันไม่เคารพพระพุทธเจ้าค่ะแล้วถ้าเราลืมตาค่ะแสดงเลยนะคะปรากฏว่าพอเราลืมตาก็ขึ้นตรงนั้นของเราอ่ะสองแล้วไม่ขึ้นธรรมดาขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบพิเศษให้เราอ่ะคือเราจะคุยแบบนี้เลยค่ะถ้าจริงต้องคุยได้ค่ะต้องพิสูจน์ทุกอย่างต้องพิสูจน์อ่ะถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็เชื่อเข้าไปเรื่อยๆเชื่อๆอย่างเงี้ยถามว่าทำไมเราทำบุญขนาดนี้เอาบอกเอาลองทำบุญขนาดนี้เพราะเราเรียกบุญมาใช้ได้อ่ะเราเรียกได้อ่ะแต่การที่เราจะเรียกไม่ได้มันก็มีเหตุผลของการเรียกไม่ได้ในบางแห่งในบางจังหวะของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราอ่อนแอเกินไปเราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรียกได้เราทำของเราได้เราทำเราได้เอาเท่านี้ก่อนได้ใจครับก็เรื่องพญานาคนี่มันเดี๋ยวมันไปพญานาคนะทางฝ่ายผมเองเนี่ยผมจะบอกว่าครับ
เรื่องพญานาคแต่นิดนึงนะฮะผมใช้คำพูดว่าพญานาคพญาช้างเผือกและพญาครุฑคือพระราชปานาของพระศรีอริยเมตไตรในวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ด้วยนะฮะสามพระองค์เนี่ยก็จะมาทำหน้าที่ของเขาอยู่นะคล้ายๆกับว่าง่ายๆคือจำลองภาพเลยพระศรีเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีจะเสด็จมาโดยเนื้อนางมังสาแบบมนุษย์ทุกอย่างทุกประการนะฮะแต่เวลาเนี้ยเหมือนกับพระองค์ส่งแนวหน้าเรียกว่าทหารเกณฑ์นำหน้ามาปราบมารก่อนประมาณนั้นครับมาปราบก่อนมาพื้นที่ก่อนนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ไว้ก่อนงั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเจอแน่นอนไม่หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนคนที่ทำเอาแต่ว่าพบชาติเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยใครรู้ตัวก่อนก็กลับตัวได้ถ้าไม่รู้ตัวสิ่งพวกนี้จะเจอโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่าภาวะนี้มันเป็นภาวะทิพย์นะมันอยู่ในใจของทุกคนนั่นแหละที่ว่าเนี้ยอยู่ในใจของทุกคนนะคนไหนที่มีใจทำอะไรต่างๆนามากับมนุษย์และสัตว์ในโลกใบนี้ทั้งเป็นทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทวงสามสภาวะธรรมที่ว่าเนี่ยพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเนี่ยจัดการหมดแน่นอนทั้งทางน้ำบกและอากาศบอกให้ทราบไว้ครับเสริมไหมฮะเชิญครับตอนนั้นจริงๆก็ไม่อยากคือเอาอันนี้เสริมทั้งวันครับเอาตอนนี้ไม่รู้อันนี้อยากให้ถ่ายทอดไหมนะเพราะว่าตรงนี้นะอันนี้จริงๆตอนที่ทหารบุกอะทำลายพระพุทธศาสนาพญานาคมาครับเอาละพอจะไว้ตรงนี้แล้วแตกประเด็นกันผมบอกว่าให้เลยฮะบอกว่าให้เลยจ่าจ่าเลยละครับครับเห็นกันเลยเห็นตัวกันเลยพวกที่มาทำลายพระพุทธศาสนานะครับเขามาให้เห็นครับคนที่ไม่รู้คือไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่เห็นคือไม่เห็นเมื่อกี้ที่จำประโยคที่บอกว่าอะไรข้างนอกเป็นลิมิตข้างในนิ่งอ่ะอ๋อข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในอยู่นิ่งนั่นครับคือคนที่จุดนิ่งเขาจะไปเห็นสิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาคอไปตัดเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดนี่คือเห็นภายในซึ่งทุกคนจะไม่เห็นเหมือนเขาโอเคไหมส่วนทางไฟผมว่าผมรู้หมดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะในเรื่องราวที่พาผู้คนไปดูพญานาคโอ้โหจนกระทั่งมีคนบอกลุงออกอะไรสั่งพญานาคได้ขนาดนี้เฉยเหรออ่ะเช่นอย่าอยู่เฉยนะรีบขึ้นมาเร็วๆนะนับหนึ่งถึงสิบไอ้นับหนึ่งถึงสามแล้วตดนับสามถึงศูนย์ไม่ขึ้นมาแล้วยิงไปลุยนะแล้วขึ้นมาปั๊บตามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ขึ้นแนวดิ่งเดียวนะกี่องศาหลายองศาก็มาหมดมาตั้งหลายองศาครับครับยังมีแนวราบมาอีกนะเปิดมาอย่างเงี้ยเป็นลูกสุดท้ายปีนั้นนะฮะสวยงามมากผมอายุตอนนั้นมันดูว่าจะเป็น64ปีหรือไงเนี่ยขึ้นมาเต็มพอดีที่อยู่หน้าตัดทุกคนนับครบอายุลุงหมอก60กว่าปีก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะจังมากนั่นก็คือเล่าสู่กันฟังครับครับใช่ครับครับเป็นความจริงเป็นความจริงที่แท้ใครล่ะจะมาอธิบายความจริงนั้นให้แต่ละฝ่ายได้ระบุครับ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 เอาล่ะกลับมาถึงสุขภาพเลยที่ว่ากระดูกสันหลังเป็นไงฮะเชิญครับมาสรุปตรงที่คือหลังจากนั้นแล้วก็ไปดูกระจกหลังหลังจากได้เจอหลังจากที่ทำแล้วพลังงานโอเคเชิญแล้วแน่นอนไอ้เนื้อเนี่ยมันยังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้นี่นิ่มไอ้นี่ยังแข็งเป็นไตแล้วตรงนี้ก็เป็นไตเพราะว่ามันมารับน้ำหนักกระดูกที่โค้งมันก็จะขึ้นมาเพื่อจะให้มันเกิดสมดุลมาแต่พอทำปั๊บเนี่ยตรงนี้ลงค่ะลงไอ้ที่มันนูนนะคะมันจะลงเพราะมันไม่ต้องการใช้แล้วมันไม่ต้องไปรับน้ำหนักแล้วกระดูกมันตรงปัญหาของเราเลยรีบทันทีเลยคืออะไรที่เราเคยทำแล้วทำให้เราเสียสมดุลเราเลิกปกตินั่งไปห้างปกตินั่งอย่างนี้ไม่เอาแล้วเราได้ของที่มันสมดุลแล้วเราอย่าทำให้มันเสียอีก
แล้วตอนนี้ปกติแล้วถ้าเป็นนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันยังไงก็ไม่สบายไอ้สี่เหลี่ยมตัวนั้นถูกไหมคะแล้วมันก็ถ้าไม่สบายเมื่อไหร่เราจะปล่อยห้างเพื่อจะให้หาสมดุลตอนนี้นั่งแบบนี้ฮะถ้าไม่สบายเอามาสองตัวเลยและเอาตัวเนี้ยขอโทษอาจารย์ให้มันล็อกตัวหน้าให้มันล็อกตัวหลังเหมือนเราตั้งไว้อีกสองตัวแล้วตัวเราก็จะตรงเด้วแล้วก็นั่งทานอย่างมีความสุขตรงเหมือนเดิมคือตอนนี้เดินตรงไม่มีปัญหานั่งตรงไม่มีปัญหาแต่ไปนั่งเก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้พอเราจะปล่อยห้างเราไม่เอาแล้วต้องหาวิธีทำอะไรให้นอนนั่งสบายแล้วรักษาความตรงไว้แล้ว6เดือนคุยทางวิทยาศาสตร์บ้างนะคะเดี๋ยวกล้ามเนื้อตรงนี้จะสร้างใหม่เดี๋ยวที่นิ่มจะหายไปที่แข็งจะหายไปที่นิ่มจะแข็งขึ้นเขาบอกว่าเราจะเจ็บช่วงแรกเจ็บเหมือนกับว่าพลังงานอะไรทุกอย่างที่ไปดึงมันให้มันเข้าที่ได้คือนิวโรอ่ะพอมาเราไปเคลียร์ตรงนั้นที่ความเข้าใจเองผิดรบกวนอาจารย์เมตตาแก้เลยนะคะคือพอนิวโรมันแก้เนี่ยอาจารย์บอกว่านิวโรนะตอนนี้ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะอาจารย์บอกนิวโรมันแก้ไคโรได้เมื่อมันไปแก้เนี่ยประจุหรืออะไรก็ตามแต่ความคิดของเราเนี่ยมันเดินไปได้ปั๊บเนี่ยมันโฟลว์พลังงานมันโฟลว์พอพลังงานมันโฟลว์ปั๊บเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเซอร์คูลเลตอยู่แล้วมันเซอร์คูลเลตพลังงานใหม่พลังงานเก่าขับถ่ายของเสียของใหม่เข้าอยู่แล้วมันมีหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ฟังก์ชันของมันอยู่แล้วแต่เราไปทำผิดทำพลาดมันก็เลยเมาฟังก์ชันเมื่อมันฟังก์ชันได้ออกซิเจนเข้าเหมือนเดิมพลังงานไปที่เดิมทุกอย่างเข้าที่เดิมความคิดความอ่านเข้าที่เดิมความอะไรต่างๆมันปรับเข้าศูนย์หมดแล้วทีนี้เมื่อปรับเข้าศูนย์แล้วเนี่ยอย่าประมาทคือบางคนโอ๊ยอาจารย์ยังอยู่อีกหลายปีเอ้ยเหมือนเดิมเดี๋ยวไปไม่สบายมาใหม่ไม่เอาเราต้องรักษาพลังงานของคนรักษาเราด้วยคือคนแก้เราด้วยเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองเลยตรงไว้ไอ้นั่งท่านี้ไม่ได้ต้องหาอะไรมาแก้ท่าเราก่อนเหมือนเราฝึกตัวเองใหม่เลยค่ะโอเคครับจับคำว่าเซอร์คูลเลตเมื่อกี้นี่นะฮะกลับมาถึงความดันนั่นแหละคือคำว่าเซอร์คูลเลตเนี่ยมันไม่โฟลว์ไม่บาลานซ์กันระหว่างpressure กับ vacuumแวกไปอ้ามกับเพรสเชอร์คือหัวใจเนี่ยเวลามันสูบฉีดมันพอเวลามันกดปุ๊บมันเป็นเพรสเชอร์คือความดันไอ้ตัวนี้ถ้าหากว่าช่องทางมันแคบไขมันมันขวางทางมันก็ดันแรงไฮเพรสเชอร์ก็ขึ้นถ้ามีเกจวัดนะทีนี้พอเวลามันเป็นไฮเพรสเชอร์ปุ๊บข้างหลังมันเป็นแวกไปอ้ามทีเดียวฮะทีนี้พอเวลาจะยุบตัวปุ๊บไอ้ตัวแวกไปอ้ามเนี่ยมันก็ปรากฏก็คือไอ้ตัวเลขล่างนั่นเองครับทีนี้ทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้ถ้าเป็นผมคิดเองดันไปใช้นะกับใช้แล้วนะตัวเลขมันต้องต่ำกว่ากันอย่างทั่วไปเขาใช้คำว่า120ต่อ80หรือ85หรือ90คือตัวเลขจะห่างประมาณ20ก็สัก40ตัวเลข40นี่คือครับคือแรงจุดเริ่มที่มันต่างกันระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดของท่านเมื่อกี้180 200ด้วยในตัวบนไฮเพรสเชอร์นะโอ้อันตรายตัวล่างเนี่ย100คืออันตรายครับก็ไปสั่งซื้อปกติไม่เป็นเลยครับมีเวียนหัวกินปกติแต่ไปวัดที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ตลอดครับผมจะบอกว่าเอ๊ะตัวร่างกายเรามันขาดไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร PE จะปรับให้เพราะ PE มันเป็นหน้าที่ที่ต้องมา adjust นะเมื่อกี้ใครนิโรไคโร adjust มันจะตรงกลางที่จะมา adjust สองสิ่งนี้ให้มันบาลานซ์กันหรือว่าไปด้วยกันในรูปแบบที่มันเป็น body mind and spirit นะมันจะ circle ไปทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ทีนี้กลับมาทางนี้เดี๋ยวพอปรับให้ PE มันปรับให้แล้วจะ feeling มันจะเกิดเองโอเคนะกลับมาโน้ตที่นี่ฮะเชิญครับผมเกี่ยวกับที่มาหาลุงหงอกและได้หงอกได้อะไรจากลุงหงอกเชิญครับที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะครั้งแรกที่มาหาคุณลุงเพราะว่าปวดแขนขวาปวดแบบยกไม่ขึ้นเป็นมา10ปีค่ะเนื่องจากการทำงานโดยรักษางานต้องใช้แขนเสร็จแล้วมันปวดตลอดเวลาณขณะนั้นเราไม่รู้จักลุงหงอกการรักษาของเราก็คือเราไปนวดแต่ไม่ได้ไปหาหมอแผนปัจจุบันพอนวดเสร็จมันคลายพอเดินออกจากร้านนวดมันปวดเป็นอยู่อย่างเงี้ยเที่ยวเข้าเที่ยวออกจนณวันหนึ่งได้มาพบกับคุณลุง
ครั้งแรกที่มาถึงคุณลุงกำจัดอาการให้แขนยกได้ประมาณ45องศาจากยกนี่ขึ้นเลยก็เลยมาเรื่อยๆจนข้างขวานี่หายเป็นปกติสามารถจับหูได้หลังจากนั้นอีกประมาณ1ปีแขนซ้ายเกิดขึ้นมาอีกแล้วโดยไม่รู้สาเหตุก็เพิ่งจะมากำจัดอาการไปได้4ครั้งก็ดีขึ้นเกือบ 100% ค่ะแต่ก็อยากให้หายขาดโดยได้พลังงานจากคุณลุงพลังงานที่เราไม่เคยรู้เลยแล้วพอเรามาถึงบ้านคุณลุงเนี่ยมันเริ่มหายแล้ว ยังไม่ได้รับการกำจัดนะคะเดินก็มามันหายแล้วเสร็จแล้วพอตอนคุณลุงกำจัดเนี่ยเหมือนกับหายไปเลยพอกลับบ้านอ่ะเริ่มอีกละแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองโดยการยกช่วยออกกำลังกายค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเกือบเยอะมากแต่ใจก็อยากให้มันหายก็เลยมารับพลังจากคุณลุงค่ะโอเคขอบคุณมากครับ before after นั่นเองแล้วก็มันสามารถที่จะวินิจฉัยหรือว่าพรูฟได้โดยตัวเขาเองเหมือนกันพรูฟได้ด้วยตัวทุกคนเองใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใครมาบอกอาการแพทย์ปัจจุบันเริ่มต้นคือเขาพรูฟคือเขาโดยที่ไม่ต้องคำนึงฟิลลิ่งมันเหมือนกับเป็นเราเป็นเครื่องมือทุกมิติต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นยุคของมันจะต้องกลับมารู้จักสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะแต่ทั้งหมดก็จะไปต่อว่าต่อขานเขาเพราะว่าเขาก็คือเขาเราคือเราใช่ไหมพอเวลาแยกส่วนรับรู้ทราบในการรักษาตัวเราเองเราต้องมาเข้าใจในกรอบองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ผมใช้คำนี้เลยนะก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ก็พยายามที่จะเผยแผ่และแบ่งปันด้วยวิธีได้หลายอย่างตั้งแต่เป็นสาขาเคมีชีวฟิสิกส์รวมทั้งหมดโดยยิ่งเรื่องของเนเจอร์ผมให้ความสำคัญมากนาทีนี้นะมาถึงวันนี้ก็เลยบอกว่านะรายการ YouTube ของเราทีวีคือสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเลยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องเดินในรูปแบบนี้ครับก็พยายามรักษาเนื้อผ้าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็นอะไรก็ตามที่จะไม่หนีพื้นฐานตัวนี้ตลอดเวลาอ้างถึงวิทยาศาสตร์ก็ธรรมชาติมารองรับอีกเงี้ยครับครับก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วที่พอเรามารู้จักกันดีอ่ะคนสุดท้ายลองดูสิว่าขอโทษนี่ก่อนครับก่อนที่จะมาหาลุงออกก่อนมันเป็นอะไรบ้างเรื่องร่างกายสวัสดีค่ะปริศนานะคะเป็นที่หลังเท้าซ้ายนะคะมันไม่สวยอะค่ะก็เป็นผื่นขึ้นมานะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังค่ะครั้งแรกคุณหมอน้อยๆก็บอกว่าคุณป้าเป็นโรคผิวแห้งนะคะก็มันคันนะคะเกาๆก็ถลอกปอกเปิกหมดพอเป็นแผลแห้งหายก็คันอีกนะคะก็ไม่หายค่ะคุณหมอให้ครีมมาทาไปเกาไปค่ะก็เลยไปโรงพยาบาลโรคเลื้อนเก่าพระประแดงอ่ะนะคะก็เหมือนกันนะคะก็มันคันค่ะเป็นโรคแพ้ค่ะอายุเยอะแล้วผิวแห้งค่ะก็ให้ยามาทาไปคันไปอย่างเงี้ยก็ไปคลินิกตามร้านหมอนะคะเภสัชก็บอกตัวนี้ป้าหมดไปเยอะเลย5ปีก็เป็นอยู่งี้ครั้งสุดท้ายนี่ก็ไปกลับไปโรคผิวหนังใหม่เป็นคุณหมอผู้ชายยุคใหม่ก็ท่านก็ให้ยามาทาเดี๋ยวไปตามคลินิกเนี่ยได้ยามาทาตัวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่คันค่ะแต่ผิวก็เป็นเหมือนขี้กากขึ้นมาไม่สวยค่ะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย5ปีกว่าแล้วนะตัดตอนเลยมาถึงลุงหงอกที่ไหนมาหาลุงหงอกมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยนะลุงหงอกเนี่ยอาจารย์ไกสอนพรหมพิทักษ์อยู่ตีนสะพานพระนั่ง9เนี่ยท่านรักษาด้วยพลังอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้ยาน่ะเนี่ยคนเขาหายเราก็เลยแวะมาเมื่อมันไม่มีทางเลือกเราก็ลุงหงอกก็รักษาครั้งหนึ่งก็ใช้แปรงลวดขัดขี้ไครอะไรออกไปแจ๋วเลยดีขึ้นมา3ครั้งดีขึ้นมากค่ะหายไปเนี่ยตอนนี้ 50% ไม่มาก็ไม่รู้มันประทับใจอ่ะที่ไหนไม่หายอ่ะ
ไม่มาได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมาค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้รับวิชาความรู้จากลุงออกนะคะนั่งๆอยู่ก็ให้ทำเนี่ยรับพลังงานเอาเท้าติดกันแล้วก็เอามือมาติดกันอย่างเงี้ยให้อะไรเนี่ยไฟฟ้าหมุนเวียนอะไรเนี่ยเพื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสูตรดูดอากาศงับและระเบิดดูดอัดระเบิดคือดูดเอาอากาศดีๆเข้าไปในท้องให้มันไปเบิร์นสิ่งไม่ดีแล้วก็ระเบิดทิ้งออกมายามว่างก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมี2สูตรสูตรลุงหงอกแล้วก็มาหาลุงหงอกก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ในใจก็คิดว่าจะต้องไปบอกผู้คนเนี่ยใครเชื่อก็มาไม่เชื่อก็ไม่ว่าเพราะเป็นคนคุยเก่งชวนเก่งค่ะอยากให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยเขาเบางานโรงพยาบาลจะได้เบาแล้วเราก็หายจริงๆไม่ใช่ไปแล้วไม่หายอยู่แบบนั้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคประสบการณ์ตรงนะอ่ะลองมาซิสุดท้ายก่อนรู้จักลูกงอกคืออะไรสวัสดีค่ะชื่อรัตดาจรดลค่ะนี่ก็เป็นไขมันมาตั้งแต่พ.ศ.49นะคะทานยามา11ปี11 12ปีก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็อย่างอาจารย์บอกพอไปตรวจอีกครั้งก็ความดันอีกแล้วไปเจอไปตรวจอีกครั้งโอ้ยสารพัดที่จะบอกอย่าบอกเลยค่ะแต่มาหาลุงหงอกแล้วประทับใจให้ลุงหงอกกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจก็ชื่นฉ่ำขอยังไงครับขอเป็นบุญว่าเป็นบุญกุศลที่ได้มาพบท่านค่ะอยากให้พี่น้องหรือประชาชนที่มีความทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาที่ไปที่ไหนไม่สมหวังขอให้มาที่นี่ค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะขอบุญกุศลนี้ให้แผ่กระจายไปถึงคืนไหมครับคืนพอแล้วครับเปิดทางให้ด็อกเตอร์ด้วยฟังมันจะเป็นการอวยโอเคฟังโอเคฟังจะกลายเป็นการอุบายลุงออกไอ้ผมเองผมยิ่งป้องกันไม่ให้ใครเชื่อผมอยู่แล้วผมจะป้องกันตรงนั้นโดยเนื้อแท้งผมนะแต่อยากจะให้นะครับได้ตลอดฮะใช่ตั้งแต่5นาทีเข้ามานั่งแน่นแป๊บเดียวนะโอเคอ่ะกลับมาถึงตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับว่าก่อนที่จะใช้2มือเปล่าเข้าสู่วิธีการนี่ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงแต่ละท่านที่มีมานะครับส่วนทางผมก็พยายามบอกว่าเป็นจะเป็นหลักอันอีกอันหนึ่งที่จะให้ไปไม่มีข้อจำกัดประหลาดมากครับพลังตรงนี้ผมขออนุญาตเล่าเป็นภาษาฟิสิกส์ให้ฟังท็อปของฟิสิกส์นะฮะเขาพูดอยู่แค่3คำต่อไปนี้เวลานี้นะคือพลังตรงนี้แหละนะเขาจะเรียกว่าพลังโฟตอนพลังงานโฟตอนอันที่สองก็คือพลาสมาพลาสมาที่สามก็คือนิวทริโนพลังงานตัวนี้มันซึมซับอยู่กับทุกชั้นบรรยากาศไม่มีที่ใดที่ไม่มีพลังงานตรงนี้อยู่ทั้งอวกาศและในอากาศของโลกตัวนี้จะมักจะพูดเสมอกับว่าโฟตอนหลังๆมานี้ใช้คำว่ามันก็จะเป็นพลังงานที่เป็นนิวทริโนซึ่งมันมาจากนู้นนะฮะมาจากการเกิดซูเปอร์โนวาของกาแล็กซีทางช้างเผือกคติบายมาจากจุดนั้นไอ้ซูเปอร์โนวาตรงนั้นนะฮะมันก็มาจากดาวดวงหนึ่งดวงนั้นจะเรียกว่าดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนี่จะมาจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเหมือนดวงอาทิตย์ทุกประการและเจ้าดาวนิวตรอนที่ว่านี้ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละครับมันหมดพลังงานพลังงานบดเบาคล้ายๆมันเกิดคำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือปล่อยพลังงานฟิวชั่นคือดูดนี่คือแรงโน้มถ่วงนะพลังงานโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ฟิวชั่นคือการปลดปล่อยพลังงานไอ้เจ้าดาวนิวตรอนที่ว่าเนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานหมดมันไม่มีอะไรจะปล่อยแล้วก็เลยเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาภาษาฟิสิกส์นะฮะสภาวะนั้นก็เขาก็จะเรียกกันว่าเขาว่านะเขาจะเรียกว่าสภาวะของอันตรกิริยาหรือเกิดภาวะที่บอกที่เรียกว่าไครซิสนะหรือสภาวะมันพูดอยู่3คำ1ไครซิสอันตรกิริยาแล้วก็
อะไรนะซิงโครซิงโครไนซ์ซิงโครลิตี้ซิงโครลิตี้ใช่ซิงโครลิตี้ก็คือการขยันขยี้อย่างเงี้ยมันอยู่เงี้ยตลอดไอ้สามภาวะเนี่ยฮะมันเกิดมาที่สุดแล้วแปลว่าไอ้ความโน้มถ่วงเนี่ยมันหมดที่จะถ่วงแล้วก็เลยระเบิดแต้งไปนี่คือดาวนิวตรอนเกิดซูเปอร์โนวามาพลังงานตรงนี้นะก็เรียกว่านิวทริโนแผ่มาทั่วจักรวาลไปทั้งหมดจักรวาลแล้วเนี่ยครับแล้วก็กลับมายังโลกเราด้วยพลังงานตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์คือสาขาฟิสิกส์พูดในกรอบนี้พอถ้าไปไกลไปกว่านั้นก็ต้องบิ๊กแบงไปไกลกว่านั้นต้องบิ๊กแบงพอจากบิ๊กแบงปุ๊บมันก็ต้องไปคำว่า before big bang อีกเพราะฉะนั้นพลังงานที่ว่านี้จริงๆแล้วถ้าผมอธิบายเองมันเป็นพลังงานที่มาจาก before big bang เป็นคำพูดที่สุดท้ายแล้วฮะไม่มีภาษาอื่นพูดอีกแล้วทั้งนั้นฟิสิกส์นะผมว่าผมได้พลังงานนั้นมาเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้อะไรต่างๆนะสารพัดที่จะรู้เล่าสู่กันฟังผ่านความรู้สึกความเข้าใจให้กับกันและกันรวมทั้งมีสุขภาพส่วนตัวที่บอกว่าในตัวของตัวเองมีขนาดเนี้ยมันคืออะไรกันจำเป็นนะเป็นหน้าที่จะต้องให้หมาเดินผ่านมาก็ต้องให้หมาหวงไม่ได้ครับควายเดินผ่านมาก็ต้องให้ควายไปเจอต้นไม้ก็ต้องให้ต้นไม้มันให้โดยที่ไม่มีลิมิตเลยครับไม่มีประมาณถามว่าร่างกายขนาดนี้จะให้ไว้อีกนานเท่าไหร่ก็แปลว่าอายุอาขัยของตัวเองนะมั้ยถ้าผมบอกว่านานนะเด็กเกิดแอวันนี้นะฮะได้เผาก่อนผมแน่นอนนี่อายุผมจะขนาดนั้นเพราะมันจำเป็นต้องให้คนต้องโหในหนึ่งช่วงชีวิตไม่ใช่น้อยนะครับก็แปลว่าทุกคนจะรู้เรื่องพวกนี้ในชีวิตเนี้ยก็แปลว่าในศตวรรษนี้เองผมจึงใช้คำพูดว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คือตรงนี้เองกำหนดภาคไว้เลยเพราะนั้นต้องจำเป็นต้องให้ทางตรงทางอ้อมนะทางตรงก็คุยกันสัมผัสตรงทางอ้อมก็ผ่านจอทุกวันนี้นะยิ่งต่อไปนี่ความเร็วคอมพิวเตอร์มันจะมาเร็วมากนะควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน3ปีมาแน่แล้วก็ระบบ 5G นี่นะครับตรงนี้บอกให้ทราบนะคนที่ไม่รู้จักเรื่องของสมาธิจิตเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะคลื่นครับมันจะบีบรัดกันมากเหลือเกินครับแล้วเรื่องสุขภาพจะนางๆเข้าเดินไปเนี่ยเข่าพับเอาถนนเลยนะครับจังแพ้คลื่นพวกนี้เป็นออนแอร์พับไปถนนเลยครับเพราะพวกเราต้องช่วยกันให้มีพละกำลังขึ้นมาในการที่จะมูฟเมนต์ต่างๆให้มันทันกับความกดความดันความชื้นที่อากาศเป็นกดดันชื้นอยู่เวลาเนี่ยแล้วข้างนั้นมีความกดอากาศเราจะสู้กับความกดอากาศนี้ได้ยังไงมันมา 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลทุกเวลาด้วยการสู้ก็ต้องเบิร์นนิ่งฮะร่างกายก็คือการงับอากาศเหมือนกันพุชเข้าอินแอร์เพียวพลังงานบริสุทธิ์พุชเข้าไปร่างกายพลังตัวนี้มันจะไปต้านตัวนั้นทีหนึ่งไม่ห้ามมาปะทะเราโดยตรงที่เรียกว่าออร่าก็ได้โฟตอนนั่นแหละครับครับอันเดียวกันออร่ากับโฟตอนเชิญคือหนูเข้าใจอันพลังของอาจารย์แต่หนูมีอาการเหมือนอาจารย์แต่หนูไม่เข้าใจคือจะเรียนถามว่าเป็นอันเดียวกันไหมนะคะอาจารย์เล่ามาทางวิทยาศาสตร์โฟตอนที่รับมาเนี่ยอย่างสมมติเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูมีอาการเหมือนอาจารย์เลยค่ะพอนั่งแล้วข้างในสว่างป๊อปเนี่ยหนูกลับบ้านหนูก็บอกว่าหนูต้องให้ค่ะไม่มีใครที่เราให้ไม่ให้ไม่ได้เลยก็เหมือนกับคนถ้าใครมาอยู่ตรงนั้นหนูก็คุยกับเทวดาคุยกับหมาคุยกับต้นไม้คุยกับทุกชีวิตมันเป็นประมาณนั้นเวลาได้รับพลังงานใช่เป็นต้องให้เป็นหน้าที่ต้องให้หน้าที่ต้องให้ใช่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเซนส์ให้ท่านก็เป็นเซนรับไปแล้วระยะนี้เป็นเซนรับพอรับถ้ามันเต็มก็ตอบว่าจะให้ต่อไปใช่ไหมฮะมันจะบอกมันเองฮะเวลามันเต็มมันเพียงพอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับพลังงานตัวนี้อย่ามาถามคนใ
ต้องถามคนรับรับได้อย่างไรโอเคไหมต้องถามผู้รับฮะอย่ามาถามผู้ปรุงต้องถามผู้กินโอเคไหมครับผู้ปรุงเขามีมิติของเขาในการปรุงแหละใช่ไหมครับก็เขาพยายามบอกมิติของการปรุงอยู่อย่างเช่นเย็นวันนี้นำพาสมาธิให้ตอนสองทุ่มนี่คือมิติของการปรุงก็เก็บเอาสิครับที่เนี่ยไปถึงบ้านสองทุ่มแล้วก็ใส่ใน YouTube อยู่แล้วก็เก็บเอานั่นคือทำอย่างไหนนะก็จะใส่บันขั้นบันไดให้ทำกันเพราะพวกนี้มันต้องให้กันมันบังคับครับเพราะว่ามันอาศัยวิทยาศาสตร์ไม่อยู่แล้วครับเมื่อกี้นี่ได้ยินคำที่บอกทางเลือกไปเจอทางเลือกอะไรนวดเนื้อสารพัดอะไรก็ว่ากันไปทางปัจจุบันนี่ทางปกยาก็เอาไม่อยู่ไปเจอทางเลือกก็ไม่อยู่ทีนี้ต้องมาเจอทางออกทีเนี้ยเราใช้คำว่าทางออกครับทีเนี้ยเราไม่ใช่ทางเลือกแล้วพอไปเจอทางเลือกก็เอาไม่อยู่นี่เจอทางออกแล้วโอเคพอนึกออกไหมทางออกทางออกเรื่องสุขภาพที่มันติดตันเจอทางเลือกก็ไปติดทางเลือกต่อมันไปต่อไม่ได้นวดเห็นไหมที่ไปนวดไปอะไรนะนั่นแหละนั่นเจอทางไปทางเลือกวิธีนวดโอเคไหมนวดเอาไม่อยู่ต้องเจอทางออกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีช่องทางออกเนี่ยจำคำว่าทางออกหรือทางที่สามนั่นเองครับโอเคไหมครับนะเอาความเข้าใจในพอยต์เนี้ยมาต่อเมื่อเข้าสู่ปฏิบัติงานจริงโอเคครับพอเนาะเอาละขอบคุณมากครับก็ถือว่าได้แชร์แล้วแชร์การแชร์ตรงนี้ส่งผ่านคนที่อยู่หน้าจอเวลาเนี้ยให้คนรุ่นต่อไปจะรู้อย่างน้อยสุดแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่จำภาษาพวกเราคุยกันเอาไว้ก่อนเพราะภาษานี้มันจะออกไปอีกทีหนึ่งก็จะขยายผลอีกทีหนึ่งต่อไปโอเคนะขอบคุณมากครับเปลี่ยนบรรยากาศฮะขอบคุณครับอ้าวล่ะทางออกเจอทางออกเลยเจอทางออกกันแล้วอืม